บิ๊กแมตช์กลุ่ม B เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่นัดแรกนะครับทางด้านของทีมชาติสเปนเจอกับโครเอเชียนั่นเองสไตล์ฟุตบอลของโครเอเชียพ่อฮะโครเอเชียเน้นคือเป็นทำไมเขาถึงบอกว่าโครเอเชียเป็นฟุตบอลม้ามืดก็เพราะว่ามีความเหนียวแน่นนั่นเองพัตุกฟันธงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพัตุกกับแตงโมเช่นเคยนะครับพัตุกสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาพรีวิวก่อนเกมการแข่งขันนะครับฟุตบอลยูโร2024นะครับในรอบแบ่งกลุ่มกันนะครับพ่อฮะครับก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละสายถ้าพูดกันตามตรงมันอาจจะยังไม่ได้ขับเคี่ยวกันแบบโอ้โหชนิดถึงพริกถึงขิงมากถูกป่ะพ่อฮะก็นัดแรกส่วนใหญ่ถ้าลงสนามโดยหลักนะส่วนใหญ่นะครับก็จะเล่นเพย์เซฟอะนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าบางทีมก็เล่นในสไตล์ที่ลดบัตรเหมือนกันครับนะครับก็อยู่ที่ว่าทีมนั้นจะมีโพซิชันคือเขาเรียกว่ามีตัวผู้เล่นระดับขนาดไหนครับถ้าระดับต่ำกว่านี้ส่วนใหญ่นี่ก็จะเน้นรับเป็นหลักครับแต่ถ้าระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับก็อาจจะมีลักษณะ2แนวก็คือว่ารอในจังหวะที่บีบไลน์2ครับนะค่อยๆขยับเกมลงมานะครับแต่ถ้าจะไปเพรสแดนหน้าเลยผมดูแล้วในฟุตบอลยูโรในรอบแรกนี้ดูจะยากหน่อยครับแต่อันนี้แต่งก็ต้องบอกว่าไปลองดูต่างประเทศมาเหมือนกันนะพ่อฮะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับว่าเอ้ยไอ้รอบแรกมันจะเป็นยังไงอยากรู้ฝั่งนู้นเขาคิดยังไงพ่อครับเขาบอกว่ามันก็จะเป็นเหมือนที่พ่อบอกเลยนะฮะครับแต่กลุ่มนี้มันอาจจะมีความแตกต่างพ่อครับเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวลองดูฮะก็เลยต้องมาถามพ่ออีกทีนึงนะฮะกลุ่ม B นั่นเองนะครับในการแข่งขันกลุ่มนี้เนี่ยมันมีสเปนโครเอเชียอิตาลีแล้วก็อัลเบเนียซึ่งเกมแรกที่เราจะพูดกันเมื่อสักครู่นี้คือสเปนโครเอเชียพ่อมันเจอกันก่อนเลยไงต้องบอกเลยว่ายิ่งทีมใหญ่เจอกันเนี่ยยิ่งเซฟหนักครับพี่อีกเซฟหนักเหรอบอลก็คือจะช้ามากขึ้นความแน่นอนของเกมจะมีมากขึ้นครับจะไม่เสียบอลกลางทางเอาง่ายๆส่วนใหญ่ทีมใหญ่เจอกันเพราะการเสียบอลกลางทางครับเท่ากับถูกลงโทษการจัดระเบียบเกมรับจะเป็นปัญหาทันทีถ้าจังหวะตัวเองถ้าเสียบอลกลางทางฉะนั้นเนี่ยทีมใหญ่เวลาเจอกันเนี่ยจะมีความละเอียดมากเป็นพิเศษฉะนั้นบางเกมมันจะดูเหมือนกับเดินช้าครับนะฮะแต่พอนี้แล้วฟุตบอลบางทีจะไปตายลูกแบบไหนไหมไปตายแบบว่าวัดเขาเรียกว่าเสี่ยงจังหวะเสี่ยงเกมลุกแล้วตายอ่ะคือได้ก็เอาไม่ได้ก็ถอยกลับมานะฮะจะเห็นหลายๆครั้งนะครับครับอ่ะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าการลงสนามของบิ๊กแมตช์กลุ่ม B เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่นัดแรกนะครับทางด้านของทีมชาติสเปนเจอกับโครเอเชียนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไล่เรียงรายละเอียดกันสักนิดนึงนะครับว่ามันเป็นแบบไหนกันบ้างดูทางฝั่งของสเปนกันก่อนนะพ่อฮะก็เราเคยพรีวิวกันไปแล้วนะพ่อทางฝั่งของสเปนว่าเข้ารอบแบ่งกลุ่มมาเนี่ยเป็นจ่าฝูงนะครับเหนือสกอตแลนด์เหนือนอร์เวย์เหนือจอร์เจียก็คือทำได้ดีหมดเลยนะฮะสเปนคือแกฮีโร่อ่ะในรอบแบ่งกลุ่มเลยทุกครั้งอ่ะฮีโร่อ่ะคือรอบแรกๆนี่ก็ดีคือถ้ารอบแบ่งกลุ่มเนี่ยต้องยอมรับนะฮะรอบคัดเลือกที่ผ่านมาในทุกๆครั้งที่สเปนมีการคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกหรือยูโรส่วนมากทำได้ดีเวลาแล้วก็มาในรอบสุดท้ายนะฮะรอบชิงแชมป์เนี่ยส่วนมากจะแป๊กตกรอบแต่รอบแรกนี่ยังไม่นะจะไปโดนรอบ16หรือรอบ8ประมาณนี้นะครับซึ่งครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะพ่อดูเหมือนว่าถ้าดูทางฝั่งของทีมชาติสเปนแล้วเนี่ยตัวผู้เล่นอะไรก็ดูโหเป็นความหวังใหม่ทีมใหม่อะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นนะมีเด็กด้วยนะอายุ16หรือไงเนี่ยเข้ามานะยังเรียนหนังสืออยู่เลยครับต้องเขาเรียกว่าผมอ่านประวัตินะต้องเอาหนังสือเอาหนังสือตำราเรียนมาฟุตบอลยูโรมาทำกันบ้านด้วยโอ้โหถือว่าสุดยอดติด16ติดทีมชาติที่สุดยอดจริงมันจะได้ทำจริงไหมพ่อฮะกันบ้านก็คงจะมีบ้างอ่ะเขาส่งออนไลน์กันได้ทุกวันนี้อ๋อส่งออนไลน์ส่งออนไลน์พี่ๆก็กระซิบบอกกันส่งออนไลน์แต่ระดับทีมชาติแล้วไม่ต้องถามแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงอายุเนี่ยนะพ่อคือมันอายุเท่าไหร่ถ้ามันเก่งมันก็ติดได้นะคือฟุตบอลมันจริงๆแล้วมันถ้าเก่งมันไม่มีอายุหรอกครับมันดีดขั้นค่ำได้เลยอย่างมาราโดน่านะฮะในที่ผ่านมาหรือว่าในส่วนของเปเล่ครับนะฮะหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้พอดีขึ้นมาอายุอย่างจูดเบอร์ริงแฮมครับนะฮะยามาหรือว่าในส่วนของมีถ้าเป็นมูเซล่าหรือถ้าเป็นบราซิลก็จะมีเฟริกตัวใหม่อายุ17ปีโอ้โหก็เนี้ยคือถ้าเก่งเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่จำเป็นว่าจะต้องมาดองหรือว่าต้องมาไต่เต้าตามเยาวชนหรือไม่ข้ามขั้นได้เลยข้ามขั้นได้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูตัวจริงที่หลายๆคนคาดการณ์กันไว้ของสื่อต่างประเทศแล้วกันนะพ่อฮะอันนี้ก็เป็นสควอตเดปขึ้นมานะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าตัวจริงของสเปนเนี่ยนะที่เขาลงไปน่าจะนะครับอันนี้จากต่างประเทศที่เขาวิเคราะห์กันมาตลอดผู้รักษาประตูเนี่ยจะเป็นทางด้านของซิมงนะพ่อฮะซิมงนะใช่ก็น่าจะเลือกเหนือราย่าพ่อน่าจะเลือกเหนือราย่าก็ไม่
ถ้าเป็นแบบนั้นไม่น่าแปลกใจก็ต้องฝีมือต้องเหนือกว่าครับนะครับอาจจะแตกต่างกันไม่มากแต่โค้ชอาจจะชอบในลักษณะซีมงในการที่จะสั่งการไหมครับนะครับปรียาหรือเปล่าทั้งที่ลาย่านี่ก็ต้องยอมรับเป็นโกนดับต้นๆเหมือนกันครับของอาร์เซนอลนะครับกองหลังเนี่ยเขาก็จะใช้ตามนี้เลยนะพ่ออเล็กซ์กิลมานโดนะครับลาป็อกนะครับนอร์แมนนะครับแล้วก็ทางด้านของคาบาคาวลาป็อกนี่คุมจังหวะแดนหลังอยู่แล้วนะครับเป็นคนคุมในจังหวะของเซ็นเตอร์ด้านในอยู่แล้วนะฮะคาบาคาวนี่ประสบการณ์มากมายนะครับฉะนั้นนี่ก็ต้องบอกเลยว่าแดนแผงหลังนี่ต้องยอมรับว่าไว้ใจได้ไว้ใจได้ของสเปนนะครับเพิ่มเติมให้นะครับเผื่อใครเพิ่งมาดูก็กิลมานโดเนี่ยมาจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นทีมแชมป์นะทีมแชมป์จากเยอรมันครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วแนวรับแต่ว่าแอบแข็งแกร่งนะแข็งแกร่งนะพ่อเนาะแข็งแกร่งครับส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะมีทางด้านของเบรดี้นะครับเบรดี้นี่เคลื่อนไหวดี attacking midfield นะครับแต่โรดี้นี่เป็นมิดฟิลด์ตัวรับตีนหน้าไลน์คือเบรดี้นี่ต้องยอมรับว่าการเคลื่อนไหวการคองบอลการทะลุทะลวงนี่เด็กคนนี้กล้าเสี่ยงนะกล้าเสี่ยงกล้าเล่นครับแต่จะมีตัวสอดแทรกอยู่2คนตอนนี้เขากำลังลังเลกันอยู่ก็คือฟาเบียนลุยส์แล้วก็ดานิโอโมโอโมนี่มาตลอดอยู่แล้วพ่อมันจะเป็นริมเส้นนิดหนึ่งนะครับคือ2คนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็อยู่ที่สถานการณ์ของทีมว่าต้องการเลือกใช้คาแรคเตอร์ของนักบอลแบบไหนครับฟาเบียนลุยส์เนี่ยก็ตอนนี้อยู่ปารีสแซงต์แชร์กแมงปารีสแซงต์แชร์กแมงนะใช่นะครับแล้วก็ทางด้านของไม่ว่าจะเป็นโอโมอยู่อาร์เบลไลป์ซิกอ๋ออาร์เบลไลป์ซิกใช่ครับของเยอรมันนั่นเองครับนะฮะขณะที่แนวรุกเนี่ยมันมีให้เลือกพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วอาจจะเป็นวิลเลียมโมราต้าแล้วก็ยามาลไอ้หนูยามาลเนี่ยแหละคือโมราต้าเนี่ยผมว่าเป็นสุดหน้าตัวเป้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าฟอร์มก็โดยทั่วไปมาตรฐานผมว่าแกดีนะก็ยิงประตูเลข2หลักมาโดยตลอดแล้วการเคลื่อนที่การสร้างโอกาสคางการครองบอลมันทำให้คนมิติของคนอื่นเล่นง่ายแต่ยามาลนี่ก็ต้องใช้ความแข็งแรงของตัวเองนะความคล่องตัวนะครับเซนส์ฟุตบอลซึ่งไอ้หนูคนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีครบเครื่องถ้าไม่มีครบเครื่องอ่ะขึ้นมาชุดใหญ่ไม่ได้โดยเฉพาะการต่อบอลการไปกับบอลนะฮะไปด้วยเท้าอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทีมเขามากนะครับแต่สไตล์สเปนเนี่ยไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้มันจะเป็นแบบไหนนะพ่อฮะในยุคนี้ใช่บางทีต้องดูนัดแรกครับว่าเขาแต่คาแรคเตอร์ของทีมสเปนมันมีอยู่แล้วแล้วค่อยเคลื่อนต่อระหว่างแดนนะครับไม่จะมาโยนปึ้งทิ้งหลังลายวิ่งสปีดเงี้ยค่อนข้างยากอาจจะมีนานๆครั้งแต่ถ้าค่อยๆต่อเคลื่อนในแต่ละแดนกลางหลังมากลางกลางไปหน้าขยายแนวรับนะออกไปซ้ายไม่ได้ออกมาขวาไม่ได้กลับมากลางเจาะทางลึกไม่ได้ทำชิ่งสอดอะไรพวกนี้อันนี้คือสไตล์ของสเปนสเปนชัดๆแล้วก็ยังมีคาแรคเตอร์ยังมีกลิ่นพวกนี้อยู่ครับสไตล์ฟุตบอลของโครเอเชียพ่อฮะโครเอเชียเน้นคือเป็นทำไมเขาถึงบอกว่าโครเอเชียเป็นฟุตบอลม้ามืดก็เพราะว่ามีความเหนียวแน่นนั่นเองเล่นรอได้รอจนเลิกก็เสมอได้คือไม่คิดชนะก็สามารถทำได้เขาเล่นแบบนี้มา8ปีแล้วนะใช่ฮะรอจนโลกยูโรรอจนหมดเวลาก็รอได้รอไปเรื่อยแต่ถ้าคุณพลาดมาโดนเดี๋ยวเขาค่อยเล่นเงี้ยใช่ครับคือถ้าคุณพลาดมาคือคำว่าพลาดก็หมายความว่า1ลักษณะของการจัดระเบียบเกมรับของผู้ต่อสู้มีปัญหาคือมีปัญหาแม้ว่าคู่ต่อสู้ขึ้นมาเขาเตะแท็กปั๊บเนี่ยพอกองหลังลงไปไม่ทันหรือแดนกลางอาจจะเพี้ยนยืนผิดตำแหน่งเขาจะโจมตีทั้งนั้นนั่นดีเพราะว่าเขามีลูก้าโมดิชที่สามารถที่จะเล่นได้ในจังหวะครบนั้นนะเขาจะมีคนครีเอทฉะนั้นเนี่ยบอลโครเอเชียเป็นบอลม้ามืดก็พอเขารอได้แล้วเน้นเหนียวแน่นในแดนรับมากสังเกตได้ยืนไลน์แบ็คโฟร์ได้ยืนแน่นปักเลยครับนะฮะแล้วคุณล่ะคำถามคือแล้วคุณล่ะรอเขาได้ไหมนั่นน่ะสิถ้าคุณรอไม่ได้คุณก็ต้องเสี่ยงพร้อมโดนเหมือนกันครับคือถ้าแฟนบอลจะดูโครเอเชียบอกได้เลยครับว่าครึ่งแรกอ่ะนอนไปก่อนนะครึ่งหลังเดี๋ยวค่อยเปิดมาแล้วเล่นกับโครเอเชียจำไว้เลยนะฮะฟุตบอลนะฮะนี่พูดไปในทางทั่วไปนะฮะยิงสูงมันยากครับส่วนมากเนี่ย1-0ครับ1-0เท่านั้นเฉียวตลอดนะโครเอเชียจะยิงเข้ามา2-3-0เนี่ยผมว่าจะยากทีเดียวครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวแตงดูให้ตัวเด่นๆแล้วกันนะเพราะว่าเรายังไม่ได้พรีวิวโครเอเชียก็มาพร้อมกันเลยนะฮะถ้าตัวเด่นๆเนี่ยจะมีโจซิฟสตานิซิสจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับคือตอนนี้พ่อต้องบอกว่าปีนี้มันมาแรงไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นหลายคนก็ทุกชาติมีหมดพ่อก็คงจะต้องติดทีมชาติแตกต่างกันออกไปอ่ะใช่ครับคนไหนที่จะอยู่ชาตินั้นๆนะครับแล้วก็มีกวาร์ดิโอลของแมนซิตี้ไงพ่อคนนี้มาเล่งปลายในเล็ก2นะครับเล็กหลังในส่วนของพวกพรีเมียร์ลีกนะตอนแรกก็ยังไม่เท่าไหร่ตอนหลังพอจับจุดจับจังหวะแล้วก็เป๊ปกวาร์ดิโอล่าไปไขน็อตแล้วก็เสริมศักยภาพความมั่นใจมาโอ้โหเล่นดีมากเลย
เนี่ยพอแบ็คซ้ายนี่ขึ้นลงตลอดแล้วสอดขึ้นไปยิงนะเป็นกองหน้าอีกตัวได้นะยิงได้ด้วยโอ้ยิงถ้าแม่นมายิงเท้าซ้ายเท้าขวาขึ้นไปหม่งได้หมดแปลกนะเพราะแมนซิตี้ชอบใช้แบ็คแบบจะเป็น1ทีมที่พอมีแบ็คแล้วแบ็คกลายเป็นยิงได้ด้วยแกได้ประโยชน์เลยมาจากแอลเบรไลซิกเนี่ยแล้วก็ย้ายเข้ามาเนี่ยใช่ฮะซื้อค่าตัวก็แพงใช่ตอนแรกกับคนด่ากันชิเป๋งตอนหลังนี่ตอนนี้ติดจรวดแล้วเป็นแบ็คนี่อันตรายมากใช่นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของนักเตะอย่างเมื่อกี้ที่พูดไปสตานิซีโควาซิชแดนกลางโควาซิชอ่ะโควาซิชฟุตบอลก็มาจูนตอนเชลซีไม่เท่าไหร่ครับนะฮะพอมาเล่นกับเป๊ปนี่ขยับมาตรฐานขึ้นมาเลยเพราะฟุตบอลโควาซิชเป็นฟุตบอลต่อเคลื่อนสั้นแทงทะลุตามช่องสอดเคลื่อนที่แล้วก็ทำแล้วสไตล์โควาซิชก็ต้องการแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับเรามาเล่นกับลูก้าโมดริชโอ้โหนี่คือสมองเก่งทั้งคู่ครับนะฉะนั้นต้องระวังสเปนถ้าลอยมานี่โดนแทงตามช่องนี่ถึงชีวิตเหมือนกันโมดริช38พ่อแต่38นั่นเล่นเหมือน28แต่เนี่ยแต่ขอแทรกนิดนึงได้ไหมพ่อฮะโมดริชเล่นยูโรตอน38นักบอลบ้านเรานี่ก็36 37ก็ถ้าฟิตจริงๆก็ยังไหวก็ยังหลายคนก็เล่นได้นะแต่มันร่างกายแต่สู้ร่างกายสรีระมันคนละโซนกันมันสู้กับเขาไม่ได้แต่คือมันเป็นพื้นเพประจำถิ่นร่างกายนะครับพวกนี้มันแข็งแกร่งเนื้อในใช่เกิดมาก็มีกล้ามแล้วของเราต้องไปเล่นอีก3ปีนะฮะเคยต้องไปเดินขึ้นเขาอีก10เที่ยวกว่าจะมีกล้ามของเขานี่เกิดมาปั๊บออกมามีกล้ามเลยนะฮะโบโซวิชพ่ออยู่แต่มันไปเล่นอาร์นอสเซอร์แล้วนะพ่อเอาเหรอใช่ครับแต่ว่าก็เห็นครั้งนี้พ่อจะเห็นนักเตะชื่อดังหลายคนที่ไปเล่นยูซาโอเล่นยูลีกอะไรพวกนี้มากันเขาเรียกเหมือนเดิมนะพ่อก็ไปเอามันนี่ก่อนครับโคยเชียไม่สนมันนี่แล้วก็มาเล่นแต่ไม่ใช่ว่าแบบพอไปเล่นลีกที่เป็นรองเขาจะไม่เรียกไม่เขาเรียกเหมือนเดิมพ่อแต่ก็ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของฝีเท้าอยู่ครับแล้วก็ยังมีไอ้พวกวาราสิตพาราสิกนะฮะปาสลิดอะไรพวกนี้มันมาหมดเหมือนเดิมว่าพาราซิตามอลแล้วท่านี้ท่านไงโอ้โหสุดยอดไอ้สินนี่คือต้องยอมรับฟุตบอลโคเอเชียเราดูเฉพาะโครงสร้างของทีมเวิร์คผู้เล่นจริงๆเจาะรายละเอียดรู้ไม่กี่คนหรอกแต่โครงสร้างของทีมระบบการเล่นมันน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามเพราะอะไรเพราะทุกครั้งที่โคเอเชียเข้ามาเป็นม้ามืดตลอดทำให้ตัวคนสนใจมากไม่ถามว่าโคเอเชียตกรอบแรกไหมตอนนี้ต้องบอกเลยว่าต้องกาเป็นศูนย์ไว้ก่อนเพราะเหตุผลว่าทุกครั้งเนี่ยมันเป็นม้ามืดแล้วผ่านเข้ารอบมาโดยตลอดแล้วเล่นรอเวลาได้ครับนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นสรุปคู่นี้นะฮะพ่อเดี๋ยวให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะว่าการเจอกันหลังสุดเนี่ยนะครับ6ครั้งเนี่ยนะฮะทางด้านของสเปนเนี่ยยิงไป15ลูกนะครับแล้วก็อันนี้ประตูรวมไง6ครั้งหลังสุดนะฮะแต่ว่ามันแตกต่างปีออกไปแล้วก็โคเอเชียเนี่ยยิงไป8ลูกนะครับสเปนชนะ2ครั้งล่าสุดด้วยนะครับแต่ว่าเป็น2ครั้งที่เหมือนจะเสมอมั้งนะฮะเสมอแล้วก็ไปยิงจุดโทษอะไรอย่างเงี้ยนะฮะค่ะแล้วก็โคเอเชียชนะอยู่2ครั้งที่เหลือสเปน4เลยรวมแล้วใช่ก็คือสเปนจะดูดีกว่าแต่ถ้าในมวยทัวร์นาเมนต์สำคัญแบบนี้นี่ก็เป็นอะไรที่ยากทั้งคู่ครับเพราะฉะนั้นนัดแรกครับสเปนโคเอเชียพระตุ๊กฟันธงต้มจืดต้มจืดต้มจืดโอ้โหมีพริกไทยไหมฮะใส่พริกไทยก็ไม่ขึ้นไม่ขึ้นด้วยว่าต้มจืดศูนย์ศูนย์ครับโอ้ว่าศูนย์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 แต่แตงขอแบบมันแตงมองว่าโคเอเชียมีความเหนียวคือเหนียวไม่ใช่หมายถึงเกมรับเหนียวเพราะมันแก่ว่ะแตงว่าสเปนดูดีเพราะว่าใช้เด็กใหม่คือมันเด็กแบบไม่ใช่เด็ก25นะเพราะมันเด็ก20ก็มีก็แล้วแต่มุมมองใช่แตงคิดว่าน่าจะเป็นทางด้านของสเปนเอาชนะไปได้แบบ2-1 แล้วกันผม0-0นะ0-0จืดอีกแล้วเหี่ยวต่ำสังต่ำเต็งต่ำอ่ะนี่คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวเพราะตุ๊กตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ